ายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในวันนี้และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนาะที่ติดตามถ่ายทอดสดอยู่ขอให้ทุกคนได้กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นพระพรสำหรับคนอื่นเฮาจะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันข่าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่องค์ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกพระคุณที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกและพระพรอย่างล่วงลายผ่านมาที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกด้วยและอีกครั้งนึงสาววันนี้ผู้ลูกเขามาอยู่จำพอพระพักพระองค์เจ้านมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระเจ้าภาวนาที่ท่านร่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องอีกครั้งนึงมันเป็นวันศุกร์เนาะมื้อสุดท้ายของอาทิตย์แถวจะลายสดและเอาฝากคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องเสือเหลือเกินว่าพระคำพระเจ้าน่ะเป็นอาหารทิพย์ได้พี่น้องเมื่อเฮากินเข้าไปยิ่งกินเข้าหลายเฮาจะได้กำลังหลายกำลังอันเนื้อธรรมศาสตร์ซึ่งบทเรียนพระคำของพระเจ้าที่พวกเฮาจะศึกษานํากันวันนี้ก็เว้าถึงชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์มีจริงชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์มีจริงเนาะในพระธรรมยูฮันบท10ข้อ10ซึ่งเป็นพระธรรมหลักที่พวกเฮาเอาไว้ในเรื่องนี้คือพระเจ้าได้นำชีวิต2อย่างมาให้เฮาชีวิตนิรันดรและชีวิตครบบริบูรณ์2อย่างนั้นเนาะวันนี้มื้อนี้เฮาสิเบิ่งเรื่องว่าในแง่มุมหนึ่งอีกของชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เฮาจะเบิ่งจากพระธรรมโรมบท8ข้อ37เนาะถ้าพี่น้องมีพี่น้องติดตามอาจารย์จะขออ่านแต่ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้พวกเฮาก็มีไสยชนะอย่างเหลือล้นโดยทางพระองค์ผู้ทรงหักพวกเฮาทั้งหลายเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระสุรเสียงพระวจนะของพระองค์พระเจ้าพระบิดาพวกเขาหน่อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในตอนสอนใหม่นี้เชิญพระองค์เลยปากกับพวกเขาหน่อยและเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระองค์สำหรับโลกนี้สำหรับมนุษย์ทั้งหลายจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้อง
เฮาได้ศึกษากันมาฮอด4ขั้นแล้วมื้อนี้ขั้นตอนที่5เฮาจะเว้าถึงเรื่องว่าในแม่นหยังเกิดขึ้นกับเฮาก็อย่าเฮามีไสยศาสนาไสยศาสนานั้นบ่แม่นย้อนความสามารถของเฮาบ่แม่นย้อนความเก่งของเฮาหรือสติปัญญาของเฮาแต่ย้อนความหักของพระเจ้าที่ในพระคัมภีร์ตัวนี้เนาะในโรมบท38ข้อ37นี่เฮาสิมาเบิ่งมื้อผ่านมาเฮาได้รู้ว่าเฮาได้เกิดเป็นคนสอบธรรมนั้นมีชีวิตของพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติทันทีเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของเฮาเฮามีชีวิตเหนือธรรมชาติทันทีเนาะชีวิตเหนือธรรมชาติหมายความว่าเฮาบ่อยู่ใต้ธรรมชาติเฮาอยู่ในโลกนี่มนุษย์ทั่วไปก็อยู่ใต้ธรรมชาติแต่เมื่อเฮามารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเฮามีชีวิตเหนือธรรมชาติมีชีวิตของพระเจ้าชีวิตเหนือธรรมชาติแหละเนาะพระสิวานได้กล่าวว่าขณะที่ดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นเฮามีอุปสรรคเมื่อวานนี้เฮาได้เว้าถึงอุปสรรคอุปสรรคนั้นต้นตอแม่นตัวเฮาเองเนาะตัวเฮาเองในทุกด้านตัวเฮาเป็นอุปสรรคถ้าเฮาอยากจัดการกับอุปสรรคนั้นเนาะมีอันเดียวที่เฮาต้องเฮ็ดอันตําบิดอันต้นตอที่เฮาต้องเฮ็ดนั้นอยากจัดการกับอุปสรรคต่างๆที่กีดขวางบ่ให้ชีวิตเหนือธรรมชาติปรากฏขึ้นน่ะคือเฮาต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจของเฮาให้เป็นไปตามพระคําของพระเจ้าให้เป็นไปตามแนวคิดและตามแผนการของพระเจ้าอันนั้นสําคัญหลายบ่ดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้ช่วยของเฮาน่ะจะบ่สามารถทํางานในชีวิตเฮาบ่สามารถเฮ็ดให้ชีวิตเหนือธรรมชาติปรากฏฟังได้อยู่บ่พี่น้องอันต้นตออันกีดขวางบ่ให้ชีวิตเหนือธรรมชาตินะปรากฏในชีวิตเฮาเนาะแม่นตัวเฮาเองความบ่เชื่อมั่นในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มาถึงแขนการบ่ยอมเดินบ่เชื่อมั่นวางใจในพระคําของพระเจ้าบ่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาอันนั้นเป็นต้นเหตุเฮาเป็นต้นเหตุเนาะเอาสิมาเบิ่งชีวิตเหนือธรรมชาติในชีวิตของอัครสาวกเปโตรอัครสาวกเปโตรนี่เป็นผู้ที่ครับพี่น้องเบิ่งในพระคัมภีร์บัดที่โทชีวิตเพิ่นพบชีวิตเหนือธรรมชาติตลอดเวลาเลยตลอดเวลาเลยเนาะบ่ว่าปัญหาหยังขึ้นอัครสาวกเปโตรพบกับปัญหาโอ้ยครบปัญหาในชีวิตเพิ่นนานาประการคิดว่าสิบ่มีไผดอกขนาดเพิ่นปัญหานี่ที่เจอการถูกข่มเหงบ่ภัยธรรมชาติบ่เหื่อหลุมบ่ว่าโทอาจารย์บ่จักว่าอาคาสุปโลลอยน้ำเป็นบ่เนาะแต่ที่เพิ่นรอดแต่เพิ่นเฟื่อไหมเข้าไปพระเจ้าสู้กำลังเพิ่นเข้าไปถึงฝั่งอาจารย์บุจักได้ว่าเพิ่นลอยน้ำเป็นอาจารย์คิดใส่อาจารย์เองคำเพื่อลมจังสันคืออคสุกโลนี่พระเจ้าว่าบ่ตายเฮาก็บ่ตายเลยพี่น้องพระเจ้าให้ทางออกอคสุกโลมีไม้เพื่อไม้ไปเนาะเข้าไปเอ้าแผ่นไม้เข้าไปถูกโจมตีคนขัดขวงพี่น้องคนสิขาหลายเถื่อปัญหาการอยู่การกินแต่เพิ่นเขียนไว้ว่าในใดพี่น้องในข้อ37นั้นในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เนาะเพิ่นถือคุกเพิ่นก็มีไสยศาสนาอย่างเหลือล้นเพราะความหักของพระเจ้านะพี่น้องฟังครับเพิ่นมีไสยศาสนาอย่างเหลือล้นในบ่แม่นไสยศาสนาธรรมดาเหลือล้นเกินกว่าเพิ่นจะคิดเนาะไสยศาสนาน่ะเกินกว่าเพิ่นจะคิดพี่ลึกได้พี่น้องเนาะในเหตุการณ์ทั้งปวงนี่เว้าอีกเทื่อนึงเพิ่นมีไสยศาสนาอย่างเหลือล้นย้อนหยังโดยพระองค์ผู้ทรงหักเพิ่นน่ะเพราะความหักของพระเจ้าน่ะเนาะประคับประคองเพิ่นอยู่ความหักของพระเจ้าประคับประคองเพิ่นอยู่เฮาสิเบิ่งต่อไปเพิ่นพบกับชีวิตเหนือธรรมชาติเพิ่นพบกับชีวิตเหนือธรรมชาติพอเพิ่นจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวอันนั้นคือความหักของพระเจ้าจนเพิ่นกล่าวไว้อยู่ในข้อ39นะเพิ่นว่า
บ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้เพิ่นแยกจากความหักของพระเจ้าได้เพิ่นว่าบ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้พวกเขาแยกจากความหักบ่แม่นแต่เพิ่นผู้เดียวได้คนที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าหักเขาพี่น้องเหมือนแก้วตาของพระเจ้าเกิดหยังขึ้นความหักของพระเจ้าจะอยู่กับเฮาและพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเฮาเสมออาเมนพี่น้องหนุนใจบ่โควิดก็ตามมันหยังก็ตามแต่พระเจ้ายังอยู่ฝ่ายเฮาเด้จะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาเนาะมือหนึ่งถึงงูผิดกัดอาคาโซโปโลงูผิดเพิ่นไปเอาในเกาะในหลังจากเหือแตกเพิ่นถึงไปเพิ่นไปเอาฟืนเนาะเพิ่นไปจับเอาฟืนไปหาไม้หั่นงูเลยอยู่หั่นงูผิดตัวกับสิมือหลุดเพิ่นก็เอามาดีใส่ไฟเอามือมาดีสั่นสั่นสั่นงูผิดนั่นคนในเกาะอันนั้นงูอันนี้เป็นงูมรณะตอดผู้ใดตายมัดแต่เกาะเขาเห็นโอ้ผู้นี้จะแม่นเล่าคนบาปเนาะเฮือแตกเลยยังบ่แล้วเนาะวิดแข่แล้วมาพ่อเสือว่าซั่นแหละมันกินเขาก็ว่านั่นตายผู้อื่นยังบ่เป็นหยังเกิดหยังขึ้นอาคาซูโรบ่ได้ใส่ย่มใส่ยาหยังสิดงูนั่นลงไปในกองไฟและนั่งเสยประกาศข่าวประเสริฐพวกนั้นเห็นว่าบ่ตายโอ๊ยพระอันนี้พระเจ้าอันนี้ตื่นใหญ่เนาะเขาสิเห็นบ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้เฮาแยกจากความหักของพระเจ้าได้ลุมบท8ข้อ39นะความหักของพระเจ้าสําแดงพี่น้องรู้จักบ่ปัจจุบันแห้งคักตะกี้นี่ยังบ่ชัดเจนเด้แต่มาถึงอาคาโซโปโลเพิ่นชัดเจนแหละแต่เฮานี่เพิ่นมาเว้าให้ฟังว่าความหักของพระเจ้าสําแดงได้อยู่ในไสอาคาโซโปโลฮู้คักเลยนี่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าแล้วแต่เฮาก็บ่เข้าใจแต่อาคาโซโปโลมาปฏิบัติความหักของพระเจ้าสําแดงผ่านสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสําเร็จแล้วที่แม่นแขนเพื่อเฮาสําเร็จแล้วพี่น้องทุกอย่างไสยศาสตร์ก็อยู่หั่นเนาะการดีพยาธิก็อยู่หั่นความอุดมสมบูรณ์ก็อยู่หั่นอาเมนพี่น้องสําเร็จแล้วเฮ็ดได้ให้เฮาหมดทุกอย่างเลยโอ้ชัดเจนขนาดเนาะที่แม่นแขนน่ะความหักของพระเจ้าสําแดงถ้าเฮาตะกี้เฮายังว่าโอ้พระเจ้าเอ้ยขนาดอยากเห็นความหักของพระเจ้ามีบ่อย่าบ่ต้องสมมื้อนี้บ่ต้องพระเจ้าได้เปิดเผยให้พวกเฮาชัดเจนที่แท้สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางเขนเป็นความหักของพระเจ้ามีแต่เฮาวางใจเชื่อในเรื่องนั้นเฮาก็ได้รับสิ่งนั้นพี่น้องอันนี้เป็นอัครสุภูมิอย่างยืนเอาเบิ่งเฮาสิเบิ่งสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เฮาเพื่อให้เฮาสามารถดําเนินชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นให้ชีวิตเหนือธรรมชาติในชีวิตเฮาปรากฏเป็นจริงในชีวิตเฮาเนาะมีหยังแด่พระเจ้าให้เฮาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคักที่สุดเด้พระเจ้าเปิดเผยเนาะคืออาจารย์เว้าให้พี่น้องฟังแหละบ่แม่นอวดตัวได้บ่แม่นแสดงได้บ่แม่นอาจารย์จักดิบ่เทียนออกมาแต่ละมื้อนี่อาจารย์บ่ได้คิดไว้ก่อนทิศหน้านี้บ่จักว่าสิเว้าอีหยังมื้อวานนี่ฮอดหลังจากแบ่งปันพระคำพระเจ้าอยู่ในงานสัปนากิจศพของอาจารย์ไม่ดีน่ะอาจารย์ยังบ่ได้เฮ็ดเลยบ่เฮ็ดนี่แต่มีคงคิดอยู่คร่าวๆบัดนี้ก็มาเฮ็ดเนาะพระเจ้าให้แก๊บๆๆๆออกมาเข้าใจหลายอย่างสำคัญหรือเนาะมันเป็นไปได้หน่อยเลยเป็นไปได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงพระองค์เฮ็ดได้แหละสมมุติ1 2 ชั่วโมงเฮาก็สำเร็จอาจารย์ก็เฮ็ดจังซั่นทุกมื้อกับพระเจ้าข้าพเจ้าบ่ให้นี่อาจารย์เฮ็ดบ่เฮียนนี่ออกบ่ได้ได้แต่ละมื้อนี่บ่แม่นอาจารย์ไปกายเอามาจากบนใดเด้บ่ได้มาบ่มีไผเขียนปึ้มไว้ได้แบบนี้เนาะบ่มีเลยแต่พระเจ้าได้ประทานให้เป็นพระคุณของเจ้าเมื่อเฮาวางใจเสือในพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเมื่อเฮาวางใจเสือในทีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทําทุกสิ่งสําเร็จแล้วเพื่อเฮาอันนั้นสําคัญอัตบิดนี่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้ากระทำสำเร็จแล้วให้เฮาเชื่อวางใจในสิ่งนี้นัมเบอร์1ครับว่าจะดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาตินี่เชื่อมั่นในพันธสัญญาใหม่ที่เฮาได้รับจากพระเจ้าฮู้จักว่าหมดพระคัมภีร์นี่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าสำหรับเฮาเพิ่นเขียนไว้นั่นเนาะสมบูรณ์นําหลายคนได้อีกเพิ่นก็บอกว่าพระคําของพระเจ้านี่เป็นอาหารทิพย์พระเจ้าว่าบ่ทิพย์นั้นได้เป็นมีชีวิตเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชพระคำของพระเจ้านี่พี่น้องสิไปหาอาหารใส่เป็นนี่อันนี้เป็นอาหารทิพย์
ป็นชีวิตเลยลิดเฮากินเข้าไปเฮากําลังกินหยังเฮากินพระคําพระเจ้ากินเข้าไปมีหยังเฮาอ่านเฮาเฮียนเฮาจื้อจําเฮากินแหละนะกินเข้าไปหมายความว่าเฮากินอาหารทิพย์เข้าไปพี่น้องมีอาหาร2อย่างถ้าเฮากินอาหารตามธรรมดามนุษย์นี่เฮาก็ใหญ่ไฟห่างกายแม่นบ่เฮามีแห้งกินอาหารบ่ได้เฮาก็เมื่อยอ่อนเพลียแน่นอนแต่ว่ากินอาหารทิพย์นี่นะพี่น้องว่าที่ถูกเฮากําลังกินฤทธิ์เดชเข้าไปกินชีวิตของพระเจ้าเข้าไปเป็นฤทธิ์เดชและชีวิตอยู่ในชีวิตเฮาคักบ่พี่น้องพี่น้องไปเบิ่งเด้อบทไล่สุดที่ว่ากินอาหารทิพย์ทุกวันน่ะคนบ่เบิ่งไล่ไปได้ตัวนี้เขาบ่สนใจเขาบ่เข้าใจอาหารทิพย์ทุกวันพี่น้องพระคําของพระเจ้าเป็นอาหารทิพย์ฉะนั้นเฮาต้องกินทุกวันทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทําเพื่อเฮาที่ไม่กังแขนนั่นแม่นความหักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสําหรับเฮาพี่น้องถ้าเฮาบ่ทบทวนแต่ละมื้ออาจารย์ทบทวนได้รับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนทุกมื้ออาจารย์เว้ามื้อนึง2ครั้ง3ครั้งก็เว้าอยู่ซั่นแหละอันนั้นแม่นรับเอาความหักของพระเจ้าเลยนะความหักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสําหรับของเฮาฉะนั้นในพังพี่เพิ่นบอกว่ามีปัญหาหยังก็ตามในชีวิตบ่สําคัญในโลกนี้ที่เฮาประเสริฐนี่ให้ปักตาเบิ่งไม่กังแขนปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าผู้บุกเบิกคมเสือและเฮ็ดให้คมเสือของเฮาถึงที่สําเร็จพี่น้องเท่านั้นเบิ่งไม่กังแขนเบิ่งอีหยังเบิ่งอันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนนั่นแหละเบิ่งอันนั้นแหละเฮาสิเห็นไสยศาสตร์ปรากฏขึ้นแน่นอนเนาะในพระธรรมโรมบท8ข้อ39นะเพิ่นบอกว่าบ่มีอันใดจะแยกเฮาเมื่อเฮาเป็นลูกของเจ้าจากความหักของพระเจ้าได้บ่มีอันใดจะแยกเฮาบ่มีอันใดพี่น้องบ่ว่าผีปีศาจมันให้มันซาตานผีปีศาจให้บ่ว่าเวรกรรมบ่ว่าอีหยังบ่สามารถแยกเฮาออกจากความหักของพระเจ้าได้มนุษย์ก็บ่สามารถแยกการข่มเหงบ่สามารถแยกเฮาจากความหักของพระเจ้าได้บ่มีอันใดเฮายึดมั่นในสิ่งนี้เขาก็จะเห็นชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ปรากฏขึ้นเหมือนอาคาโซโปโลไซชนะอย่างเหลือล้นในที่สุดอันที่สองเนาะอันที่สองเนี่ยที่เขาต้องจดจ่อคือพระคำของพระเจ้าอันนี้อาหารทิพย์อาหารทิพย์บอกอาหารทิพย์ไหนๆเพราะว่ามีชีวิตและลิเดตของพระเจ้าเยอะหันพี่น้องให้เขากินทุกวันอาหารนี่คนบ่มักอ่านพระคำของพระเจ้าบ่มักจือจำพระคำพระเจ้าบ่มักท่องจำพระคำพระเจ้าเนาะเฮามีอยู่ในศูนย์รวมเฮาเนาะเป็นต้นอาจารย์ศาสนาอาจารย์คุณแก้วจังซี่ศาสนาอาจารย์คุณแก้วนี่ไปสอนบ่ได้เพิ่นจะบ่ลืมเรื่องนึงเรื่องหยังพี่น้องว่าเอาเป็นสื่อเพิ่นเลยเฝ้าเดียวนัมเบอร์1สอนหยังก็อย่าบ่ลืมเฝ้าเดียวก็หวังว่าอาจารย์คุณแก้วจะเฝ้าเดียวอยู่แต่ละมื้อเนาะเพราะเพิ่นสอนคนดิเพิ่นถือสําคัญเรื่องนี้เป็นหยังเพิ่นอยากให้คนกินอาหารทิพย์ทุกวันพอเดียวนะอาจารย์บ่มือคักๆเพราะว่าอาจารย์สนับสนุนเรื่องนี้ก็ย้อนฮู้จักว่าคำพี่น้องเฮ็ดอีหลีแต่จังซั่นน่ะเฝ้าเดียวทุกมื้อเขาเฝ้าพระเจ้ากินอาหารทิพย์ทุกวันโอ้เขาใหญ่ๆทั้งด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเขาเจ้าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเด้อบ่แม่นจิตวิญญาณเด้อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเขาเจ้าจะใหญ่พี่น้องฮู้จักบ่พระคำของพระเจ้าในกิจการบท20ข้อ32พวกทศข้อนี่จื้อได้แหละอันนี้เนาะอาจารย์บุญเรือนนี่จื้อได้คักข้อนี่แม่นบ่ข้อ32นี่คําให้เว้าได้บ่อาจารย์บุญเรือนว่าเป็นหยังนี่เฮาฝากพวกท่านไว้กับพระเจ้าและพระคําที่ประกอบด้วยพระคุณเห็นบ่ที่สามารถเฮ็ดให้พวกท่านใหญ่ขึ้นว้าวพระคําที่ประกอบด้วยพระคุณเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อใหญ่ขึ้นให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นให้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าหลายขึ้นว้าคักขนาดแม่นตัวคนบ่กินพระคำพระเจ้านี่จะบ่ใหญ่เลยพี่น้องเนาะพระคำของพระเจ้าเป็นหยังเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าโยฮันบท6ข้อ63นั่นเพิ่นว่าเป็นชีวิตและวิญญาณก็ได้เป็นฤทธิ์เดชเนาะเมื่อเฮากินเดินกับพระคำเมื่อเฮากินพระคำเป็นเฮาเดินกับพระคำเป็นเฮากินพระคำซึ่งมีชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์นั่นดังนั้นเฮาจะเห็นชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ปรากฏเป็นจริงพี่น้องเจ็บป่วย1เปโตรบท2ข้อ24โลดกินโลดย่ำเข้าไปด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเขาหน่อยดีแล้วพี่น้องแต่มนุษย์เฮาส่วนหลายนี่
คนที่บูชาพระเจ้าเนาะหรือว่าคริสเตียนก็คือกันแหละเดินมักเดินกับอินทรีย์ทั้งหาไปเห็นพญาติก็ไปเห็นเขาเจ็บหัวเนี่ยโอ้บ่เป็นหยังมาขอสิไอ้ซานให้ดีดอกมันก็ดีอีหลีไปเห็นเขาเป็นมะเร็งนี่ครับมะเร็งนั่นนี่ผู้อื่นเป็นก็ตายแล้วบ่มีใครเหลือดอกเลยได้อินทรีย์ธรรมศาสตร์ก็ออกมาเลยแหละตอนนั้นเนาะแม้แต่คริสเตียนก็เป็นเท่านั้นหลายคนมักว่าเอานั้นน่ะดิสำหรับพระเจ้าพระเจ้าเห็นมะเร็งพระเจ้าสั่นเหือแตกบ่จังซี่บ่บ่สำหรับพระเจ้านี่เจ็บหัวกับมะเร็งคือกันบ่มีหยังต่างดีดปิ๊บหายโลดคือกันเนาะเฮาได้รับฤทธิ์เดชอำนาจอันเดียวกันนั้นเยซูใส่อินทรีย์ทั้งหาหลายเยซูมันออกทั้งปากเฮาการกระทําของเฮาเนาะมนุษย์เฮาเมื่อเขามักเว้าว่าเอ้าอายุเกินฮอด40 50แล้วก็เป็นไปแหละมันสิเป็นยังก็เป็นแหละฮอดไวท้องแหละไปยิ่งก็สิเป็นแหละบัดนี้เนาะมันก็เจ็บอดอดแอดแอดเป็นธรรมดาลงลืมเป็นธรรมดาเขาก็บอกนี่แม่นตัวพี่น้องแม่นบ่คนสโลกมักเว้าบ่เฮาอยู่สุไปเว้าเด้ในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าบ่มีอดอดแอดแอดบ่มีคํานี้ในพังพีบ่มีคําว่าลงลืมในพังพีอ้าวพระเจ้าอยู่ในในสนับเพื่อให้สะสมพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจะปิ่นปั่วโลกอัลไซเมอร์พี่น้องรู้จักโลกอัลไซเมอร์บ่โลกลงลืมพี่น้องบ่ต้องกินยาหยังดอกกินพระคำของพระเจ้านี่สะสมเข้าไปหลายๆมันจะบ่ลงลืมเนาะเป็นต้นพระคำพระเจ้านี่จือได้คนมาถามว่าอาจารย์คือมาจือดีแท้อาจารย์ก็บ่ได้มีสมองดีอีหยังล่ะสมองพี่น้องยังหนุ่มแห้งดีกว่าอาจารย์ตัวเป็นหยังพออาจารย์อยู่กับพระคำพระเจ้าน่ะเว้าตลอดมันก็จือเท่านั้นแหละพี่น้องเนาะมันก็จือคันแนวอาจารย์บ่อยากจืออาจารย์บ่จือเด้เนาะแพสเวิร์ดอินเทอร์เน็ตบ่อันนั้นนี่อาจารย์พอบ่ใส่ใจบ่พอจือดอกอาทิตย์นึงอาทิตย์ต่อไปบ่จือเลยต้องเปิดบึ้งปึ้มจดไว้ต้องจดไว้ปึ้มก็บ่จดเลยเสร็จเพราะว่ามันสิ่งบ่สําคัญบ่ได้สําหรับอาจารย์เขาก็บ่ให้ความสําคัญมันบ่เพราะว่าเฮาบ่ได้เว้าทุกมื้อเฮาบ่ได้เฮ็ดทุกมื้ออ้าวพี่น้องอันนึงอีกพระคําของเจ้านี่เป็นเม็ดพันธุ์ที่มีชีวิตพี่น้องเจ้าบอกพี่น้องฝังเข้าไปในหัวใจของพี่น้องนะดินที่จะฝังเม็ดพันธุ์น่ะฝังพระคําเจ้าเป็นหัวใจของพี่น้องเด้แนวคิดที่ใจพี่น้องฝังเข้าไปในหัวเมื่อเขาฟังเขาไปนานเนาะเขากล่าวพระคำจดจำพระคำเสื่อไว้วางใจในพระคำพระคำนั่นจะของเขาจะทำงานความเสื่อของเขาจะทำงานเมื่อพระคำถูกปลูกลงไปทำงานไหมครับว่าพระคำนั่นจะเกิดงอกเกิดใบเกิดหมากเกิดความเสื่อให้ความเสื่อเขาดำเนินหลายพระคำหลายไปในความเสื่อยิ่งหลายขึ้นเมื่อคมเสือของเขาทำงานพี่น้องชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ก็ปรากฏขึ้นออกมาเท่านั้นสำคัญหลายคมเสือไม่ยังคมเสือคมเสือนั่นเป็นความเห็นดีเห็นพร้อมกับคำของพระเจ้าพระเจ้าว่าในนั้นอย่าไปเถียงอย่าไปแป้แบบเฮาเนาะอย่าสู้ไปแป้เลยบ่ต้องแป้แปตามใจเฮาบ่ได้เด้คมเสือนเป็นเฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคำเท่านั้นของพระเจ้าทุกครั้งที่เฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคำชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ก็จะสำแดงเป็นจริงในชีวิตเฮาพี่น้องเนาะชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ก็จะสำแดงเป็นจริงในชีวิตเฮาอ้าวอันที่3สุดท้ายจือ3อันนี่แหละ1แม่ยังพี่น้องสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขน2แม่ยังพระคําของพระเจ้า3ฟังเด้ออันนี้วู้สุดๆแต่ละมื้อนี่ต้องเป็นที่1แหละเฮามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่สถิตอยู่กับเฮาพระองค์เป็นพระผู้สวยที่สามารถสวยเฮาได้ทุกเรื่องพระองค์เป็นพระเจ้าเหนือธรรมชาติพี่น้อง
เมื่อพระองค์เขามาอยู่ในชีวิตเฮาพระองค์เอาชีวิตเนื้อธรรมชาติเขามาอยู่ในชีวิตเฮาเอาฤทธิ์เดชเนื้อธรรมชาติเขามาอยู่ในชีวิตเฮาเอาพระพรเนื้อธรรมชาติเขามาอยู่ในชีวิตเฮาเอาสติปัญญาเนื้อธรรมชาติเขามาอยู่ในชีวิตเฮาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเจ้าเขามาอยู่ในเฮาเลยพี่น้องเฮาสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้เลยคักบ่นี่เนื้อธรรมชาติบ่คนธรรมดานี่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าเนื้อธรรมชาติอยู่บ่พี่น้องพระเจ้าแห่งจักรวาลตาเฮาบ่เห็นแต่เฮาสามารถสื่อสารได้ไผบอกว่าเนื้อธรรมชาติอาจารย์ว่าเนื้อธรรมชาติเฮาสามารถสื่อสารได้2เฮาสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องเคยบ่บ่แม่นเพิ่นเว้าเป็นเสียงออกมาในหูเท่านั้นเด้ถ้าเพิ่นอยากเว้าออกมาเสียงในหูนี่ก็ออกพี่น้องอาจารย์เคยได้ยินในหูนี่แท้ๆเว้าเสียงภาษาลาวกับอาจารย์บ่ได้ว่าภาษาอีหยังเพิ่นเว้ากับคนผู้ใดเพิ่นก็เว้าภาษาเขาเจ้านั่นแหละพระเจ้าให้เขาเข้าใจอาจารย์ได้ยินเด้ตาอาจารย์ได้เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าเห็นเทวดาจังซี่เกิดมาชีวิตเห็นเทวดาหูได้ยินเสียงของพระองค์อันปากในใจนี่โอ้ยเลื่อยไฟในอันนั้นมีวิธีที่พระเจ้าทำงานส่วนหลายพระองค์ทำงานอยู่ภายในปากของเฮานั่นพระองค์ใส่พระคำของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเฮามีพระคำพระเจ้าอยู่ในหัวใจเฮาพระองค์จะปากและเฮาจะเข้าใจโลดฉะนั้นเป็นอย่างเพิ่นให้เฮาสะสมให้ปลูกพระคำพระเจ้าในหัวใจเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่ปากกับเฮาพระองค์จะบ่ปากต่างพระคำของพระเจ้าเนาะเฮามีวิญญาณเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องมีวิญญาณเดียวกันอันเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับเฮาแม่นอันเดียวกันเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันฉะนั้นในพระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่6ข้อ17นั้นเพิ่นแปลภาษาแปลเพิ่นน่ะเนาะเฮาบ่ได้ฮู้จักตะกี้แม่นคนอันนี้แม่นคนที่เป็นมหาแปลเพิ่นก็เลยรักษาไว้เลยอาจารย์กับพระเจ้าบ่ทันเปิดเผยอาจารย์กับบ่ทันได้เบิ่งคักเรื่องนี้ยืนนี่มาเห็นหาก็มาเห็นต่อไปก็ให้พวกพระคัมภีร์แปลใหม่เพิ่นว่าแนวคิดจิตใจอันเดียวกันบ่แม่นบ่แม่นในพระคัมภีร์นี่ใน1โครินธ์โทบท6ข้อ17นี่เนาะบ่แม่นเพิ่นว่าเฮามีแนวคิดจิตใจอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นความหมายแม่นเฮามีวิญญาณอันเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะถ้าพี่น้องเบิ่งในภาษาลาวแต่ว่าเบิ่งในภาษาสากลเพิ่นว่า same spirit แม่นวิญญาณอันเดียวกันเนาะ one spirit with Christ วิญญาณอันเดียวกันบ่แม่นแนวคิดจิตใจอันเดียวกันเฮามีทุกสิ่งเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าสติปัญญามีหยังเพราะพระวิญญาณองค์เดียวกันที่มีสติปัญญาอย่างระเบิดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องผู้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายก็อยู่ในเฮาด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์นี้แหละที่จะบันดาลสามารถบันดาลให้สิ่งให้กายที่ตายเป็นของเฮาขึ้นมามีชีวิตแต่ว่าหลายคนเฮาบ่เชื่อเรื่องนี้ทุกมื้อพี่น้องเว้าแม่เรื่องบ่แม่นจุ่มเลยเอาไปจุ่มเขาสิว่าจุ่มก็แม่นเฮาใส่คําภาวนาอธิษฐานแทนคําว่าจุ่มนะเอามาภาวนาอธิษฐานพี่น้องในลูกนี่เขาว่าจุ่มคาถาเฮาบ่จุ่มเฮาภาวนาอธิษฐานพระคําพระเจ้าเด้อจุ่มมันแม่นจุ่มทุกจุ่มยากเนาะอันนี้บ่ได้ของจริงแท้ๆเว้าโลดแต่ละมื้อลุกขึ้นมาก็เว้าพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ทรงบันดาลให้พระเยซูขึ้นมาจากตายนั้นก็อยู่ในขน้อยและพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้ก็เฮ็ดให้กายที่ตายเป็นของขน้อยบักไข้หลังที่เสียแล้วตับที่บ่ปกติบ่บอกแนวอื่นเยซูว่าตับนี่มันคือผู้อื่นมันตายในตับนี่บ่เอาตับที่ตายไปแล้วขึ้นมามีชีวิตเนาะโรมบท8ข้อ11พี่น้องคิดบ่เป็นเรื่องสำคัญเด้นี่อันที่3เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่พระองค์เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์พี่น้องถ้าอยากเข้าใจพระคัมภีร์บ่มีผู้อื่นเลยสิสวยเท่าใดอยากเข้าใจแผนการของพระเจ้าอยากเข้าใจสติปัญญาของพระเจ้าอยากเข้าใจฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นมีอันเดียวคือพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พระองค์นำพาเฮาพบปัญหาพระองค์จะเปิดเผยสติปัญญาของพระองค์ที่เฮาจะคู่นะแล้วเฮาจะบ่จนตะแจจักเถื่อพงจะเปิดสติปัญญาให้หลายเถื่อ
เวลาพี่น้องมาเว้าเรื่องปัญหาให้อาจารย์ฟังมีปัญหานั่นอยู่คือจักนี่อาจารย์ขอสติปัญญาจากพระเจ้าขออยู่ไสพระเจ้าก็เปิดเผยอยู่ในพระคำพระเจ้าแหละอันนี้พระเจ้าว่าแบบนี้อันนี้เนาะแล้วเขาจะเห็นทางออกเสมอพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนี่ยเป็นพระคัมภีร์เลยพี่น้องเนาะพระคำของพระเจ้านี่แม่นพงบันดลบันดาลให้เขียนหมดเอาพระองค์ได้นำเอาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาใส่ไว้ในเฮาทุกคนเฮามีหมดบ่แม่นแต่อาจารย์นี่ทุกคนมีหมดบ่ต้องไปทองความหักความสมสืนยินดีสันติสุขความอดทนดุนนานไม่ยังว่าต้องทองดอกพี่น้องทองละล่ามันก็บ่ได้อีหยังมันก็สิบ่เปลี่ยนแปลงหยังเพราะว่าผลนี่แม่นผลของพระวิญญาณเฮาจะบ่เอาพระวิญญาณไปปฏิบัติเองอันใดเฮาเห็นบ่ได้เฮาบอกพระวิญญาณว่าช่วยเขาหน่อยเด้เขาหน่อยอยากเห็นผลตัวเดียวออกมาที่เป็นจุดอ่อนของเขาหน่อยนะเปลี่ยนเขาหน่อยเด้เนาะเขาหน่อยบ่อยากเดินตามเนื้อหนังเขาเลยอยากเดินกับพระเจ้าอยากเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พระองค์สวยเฮาพ้นเก่าอย่างนะพี่น้องพระองค์มาใส่พ้นจะปรากฏในชีวิตเฮาและนำการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตเฮาให้ชีวิตเฮาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นคาราเตียบท5ข้อ22ข้อ3พี่น้องทองได้ก็ดีเนาะทองได้ก็ดีแต่ทองละล่าบ่เข้าใจนะเพราะว่าผู้ที่จะกระทําให้พ้นน่ะเกิดขึ้นอาจารย์มาคิดเรื่องนึงพอดีอาจารย์มาฮอดนี่อาจารย์มาคิดถึงตะกี้อาจารย์ไปเฮียนพระคัมภีร์พี่น้องกับไปเฮียนคือกันแหละพวกไปเฮียนจากโรงเฮียนนี่แม่นปึ๊ดแหละเพิ่นจะสอนวิธีเทศนาเพิ่นว่าเทศนานี่มีบทหนึ่งเพิ่นเว้าอาจารย์ก็มักเลยต้องมีลีลาเนาะมีวาทศิลป์แสดงวิรเทศนาเป็นหนักแสดงพอโอ้ยมาคิดเดี๋ยวนี้เลยสมัยมันผิดอาจารย์บอกเอาได้ยังไงมันบ่ได้เห็นคนใหญ่เลยอาจารย์ไปประเทศหนึ่งพี่น้องเทศนาก่อนที่เทศนานี่เพิ่นออกมาลีลาเช็ดยังก็อยากเห็ดเป็นโตเป็ดโตหานเต้นให้คนหัวลีลาดิเพิ่นบอกเทศนาต้องแบบนี้ออกมาแล้วก็ซอกเรื่องในหนังสือพิมพ์มาเว้าให้คนหัวฮ่าฮ่าฮ่าคนหัวโอ้จังไปยังใหญ่บ่คนบ่ใหญ่เนาะคนบุญใหญ่เด้พี่น้องอาจารย์เคยเว้าเลยให้พี่น้องฟังกุบขึ้นกุกใหม่อาจารย์สิบ่เว้าดอกมื้อนี้อาจารย์แค่เพิ่นนี่จื้อได้คักๆกุบขึ้นกุกใหม่นี่บ่ต้องจื้ออื่นอาจารย์ไปฟื้นฟูอาจารย์นั่นกุบขึ้นกุกใหม่อาจารย์เรามีเอื้อยครับเพิ่นไปอยู่นําพระเจ้าแล้วเพิ่นเว้าอาจารย์ไปนั่งเว้าซะหน่อยนึงไปพ่อเพิ่นตะบิดไปคนละประเทศไปหอตะมิดก็เรียกว่าชื่อแนวอื่นเพิ่นเห็นอาจารย์เป็นหมักฟื้นฟูเป็นหนักฟื้นฟูเนาะเฮาเพิ่นบ่มีลีลาปานใดได้ฟื้นฟูลีลาเฮาใส่แต่พระคำพระเจ้าสุไลเอื้อยก็เลยว่าน้องรู้จักบ่อาจารย์คนหนึ่งมาจากประเทศหนึ่งพี่ลึกประเทศเว้าแล้วเว้าอีกมือเศร้าเว้ามือแรงเว้าอาจารย์ก็เลยอดบ่ได้ถามบ่คือว่าคักแท้มันแม่นอันใดคักเว้าให้น้องฟังบ่ดูอู้ยน้องเอ้ยคักแท้แม่นตอนกบขึ้นคุกใหม่วายแม่นยังคือบ่มีในพังพี่วะเฮามันเอาพังพี่ได้เน่นพังพี่เนาะกบขึ้นคุกใหม่เพิ่นว่าลีลาเด้เนาะกบขึ้นขึ้นไปฝ่าห้องตึ้งตึ้งฝนตกขึ้นไปบุดหนึ่งตกเป๊ะลงกบตัวที่สองก็ขึ้นอีกจังหน่อยฝนฝ่าห้องฝ่าแมบตึ้งขึ้นไปสูงเติมได้ตัวนี้ตกเป๊ะลงตัวที่สามฝ่าห้องฝนตกฝ่าแมบไปยังขึ้นกระดืบกระดืบบ่ตกขึ้นไปหอดงามันยับอยู่งาใหม่เป็นยังหูยับบ่มันจะขึ้นได้พวกกบหูหนวกกบหูหนวกมันบ่ได้ยินหยังมันขึ้นไปโอ้ยไปชื่อได้เท่านั้นอาจารย์ขับอาจารย์ว่ามันสิขับอีหยังว่ามันได้อีหยังบ่เฮ็ดหยังเฮาให้เฮาได้หยังเนาะพระคำพระเจ้าระวังเรื่องลีลาวาทศิลป์จะสุใสหลายพี่น้องเฮาเห็นนักเทศให้เฮาก็คือกันแหละส่วนหลายอาจารย์ก็ผู้นึงแหละอาจารย์ตะกี้ไปซอกหาคงไปเฮียนเด้เนาะ
พิ่นบอกว่าให้มีลีลาวาทศิลป์เรื่องขี่ตัวบ่มีในพังพี่กับเขามาปั้นขึ้นเอาให้คนหัวเนาะอาจารย์ก็มักฟังบุตรเทศพี่น้องในนี่คือกันแหละฟังคนอ่ะพุ่นนี่แล้วคนกับปั้นเอาเรื่องบุมีกับปั้นใส่ให้คนหัวน่ะให้ถือใจคนหรือว่าเพื่อเว้าใส่คนบ่แม่นยังปั้นขึ้นมันบ่จริงในพังพี่มาเว้าอย่างเขาเป็นนักเทศน่ะเอาพระคำของพระเจ้าตัวแม่นตัวแม่นบ่นี่คำนอกจากพระคำพระเจ้าบ่ต้องเว้าเพราะว่าถ้าเอาตัวอย่างเอาในพระคำของพระเจ้ามันมีในพระคำของพระเจ้าแล้วก็เอาเรื่องจริงถ้าจะเอาทางนอกก็ดิบ่แม่นสิเรื่องแปลตั้งขึ้นเรื่องบ่มีก็ไปเว้าเฮานักเทศขี่ตัวได้น่ะเนาะเฮาบ่ได้เทศพระคำพระเจ้าได้น่ะอาจารย์ฟังบุตรเทศพี่น้องก็ฟังเบิดแหละพี่น้องบางคนก็ว่าอู้อาจารย์นี่คือสิเป็นนักฟื้นฟูอาจารย์บ่เอานักฟื้นฟูแบบนั้นมันสิเป็นกบขึ้นกบใหม่สิบ่เฮ็ดให้คนใหญ่เด้พี่น้องคนสิมักอยู่แต่มันสิบ่ใหญ่คนสิใหญ่ย้อนหยังพระคำพระเจ้านักฟื้นฟูนี่ต้องใส่พระคำพระเจ้าอย่างเดียวอาจารย์ก็แบบนั้นลีลาตะกี้พยายามลีลาเฮียนดิคงอาจารย์สอนมาดิอาจารย์ป๋ามดเรื่องนี้แม่นปรัชญามนุษย์อันนี้ลีลาวัฒนศิลป์จะสู้เว้าอีกพี่น้องผู้ใดเว้าน่ะผู้ใดยังสอนอยู่เรื่องนี้เป็นต้นในโรงเรียนพังพี่เด้อจะสู้ไปสอนพี่น้องว่ามีลีลาวัฒนศิลป์จะสู้เอาให้เขาบอกว่าเอาพระคำของพระเจ้าวิรทิศมันสิสอนมาจากโรงเรียนกับยาอาจารย์บ่หลับตัวนี้ตะกี้อาจารย์รับอาจารย์ก็เฮียนมาแนวนี้ดิอาจารย์ก็มาใส่เลยระยะหนึ่งมาน้ำหลังปฏิทูคันว่าถึกใจเขาเขาหัวบอกนั่นตลกว่าบุถึกใจเขาเขาสั่งเขาแตกแยกกันมีอย่างมันมาจากมนุษย์มันบ่มาจากพระเจ้าเนาะเขามาจากพระเจ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามันจะมีสันติสุขความเป็นดำเนินใจเดียวกันเกิดขึ้นเนาะเศร้าซะใส่แนวนี้กับเหตุหูกระตุนว้าทุแล้วคนเอาหูกระตุนเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใส่บุตรเทศพี่น้องครูจักบอกมีศาสนาหนึ่งพวกหนึ่งนี่ขันเอาพระศาสดาเขาไปเหตุหูกระตุนพระศาสดาเขาขาเจ้าหลุดน้ำขาเจ้าสิเป็นไพกระยาพี่น้องก็ได้ยินเลยเรื่องนี้บุญยอมเด็ดขาดไอ้คริสเตียนบุญจักทิพย์คริสเตียนนี่หูพระเยซูก็ไปเหตุกระตุนให้เด็กหน่อยอาจารย์บอกบุญใหญ่เด้อาจารย์บ่หมักเรื่องนี้ปื้มกระตุ้นอาจารย์บ่เอาไว้เด้อาจารย์บ่หมักตัวนี้อาจจะบางคนหมักเพราะว่าลีลาเด้ใส่สติปัญญามนุษย์เด้เนาะให้เด็กหน่อยหมักเพิ่นว่าเด็กหน่อยหมักกระตุ้นแล้วก็เลยเอาพระเยซูคริสต์มาเฮ็ดกระตุ้นโอ้คอมเมนต์ศาสนานั่นที่เขานับถือพระศาสดาเขาว่าเอาพระศาสดาเขาไปแต้มเป็นกระตุ้นนี่เซ็ตโลเจ้าเป็นน้ำขาเจ้าคนทั้งประเทศไล่ขาเจ้าเนาะระวังพี่น้องม่านมันหลอกเขาเลยลังเถื่อเขาระมัดระวังเรื่องนี้เนาะอ้าวสุดแล้วอันสุดท้ายแท้ๆผู้อยู่ในเฮาเนี่ยก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นพระเจ้าใหญ่กว่าทุกสิ่งทั้งนั้นถ้าเฮายอมให้พระองค์นำพาชีวิตแต่ละมือเฮาก็จะเห็นชีวิตเหนือธรรมชาติปรากฏขึ้นแต่ละมือเนาะเท่านั้นแหละกาลาเทียบทหาข้อ16ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเพื่อเฮาจะบ่เห็นตามเนื้อหนังบทเทศบทสอนเท่ากับให้พระวิญญาณนำพาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาพี่น้องมันจะเป็นบทเทศที่นำเอาความตื่นใหญ่มาสู่ชีวิตเท่าทั้งหลายเนาะมันบ่แม่นลีลาบ่แม่นปรัชญาบ่แม่นอันนั้นได้สิเฮ็ดให้เฮาใหญ่ได้บ่ใหญ่เฮาสิแต่งเรื่องขึ้นไปก็บ่ใหญ่ดอกเขาบ่อยู่ในพระคำพระเจ้ามีแต่พระคำพระเจ้าเท่านั้นเฮ็ดเฮาใหญ่อาเมนบ่พี่น้องบ่อยากอาเมนเนาะเพราะว่าเฮาใส่ดิเขาหมักระวังเด้เนาะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเขาเขาจะเห็นชีวิตเนื้อธรรมบทเรียนยังสำหรับเขาชีวิตเนื้อธรรมชาตินะบทสามารถประคตและสำแดงเป็นจริงได้ถ้าเขาบทจัดการกับสิ่งที่กีดขวางเขาสิ่งที่กีดขวางเขาคือเหนือหนังเขาพี่น้องการโบยอมเปลี่ยนเขาไปเอาแนวคิดมนุษย์เอาปรัชญาเขามาในชีวิตเขาเนาะอาจารย์ขึ้นมาอยู่เนี่ยอายอาจารย์ก็สอนคือกันสอนเทศนาเทศนาต้องมีลีลาอันนั้นอันนี้ต้องมีวาทศิลป์เป็นหนักปฐกถาแบบนั้นว้าในหลายปีมาแล้วอาจารย์ยุดเรื่องนี้อาจารย์รู้จักว่าโอ้บ่แม่นมาจากพระเจ้าอันนี้มันมาจากมนุษย์แท้ๆนี่เนาะเฮาหลงพากันหลง
เอาสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจของเฮาแหละพี่น้องเอาพระเจ้าเป็นหนึ่งเอาพระคำของพระเจ้าเป็นหนึ่งจะเห็นเฮาใหญ่ขึ้น3สิ่งที่เว้าเลยสำคัญที่สุดในชีวิตเฮาน่ะเหนือธรรมชาติการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาออกมาเป็นอันเบอร์หนึ่งเลยนี่เนาะกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาบ่นำพาแหละความเชื่อเฮาในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแหละก็บ่มั่นคงและเชื่อในพระคำก็บ่มั่นคงและพระคำก็บ่สำแดงเนาะพันธสัญญาพระคำของพระเจ้าพันธสัญญาใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแต่ละวันพันธสัญญาใหม่พระคำของพระเจ้านั่นพี่น้องสามอย่างนี่แหละสำคัญสำหรับชีวิตเฮาให้พระพรพระคุณของพระเจ้าแสดงในชีวิตเป็นจริงในชีวิตเฮาทุกคนทั้งให้เฮารับการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินชีวิตกับชีวิตเนื้อธรรมชาติพี่น้องเฮาเสียนชีวิตเนื้อธรรมชาติอันชีวิตเนื้อธรรมชาตินั่นคือว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงนี่เฮาก็มีศาสนาอย่างเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงหักเฮาทั้งหลายอยากให้พระเจ้าหักเฮาบ่พี่น้องมีอันเดียวเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคำพระเจ้าเดินกับพระคำพระเจ้าบ่แม่นเดินกับเนื้อหนังเฮาเนาะบ่แม่นเดินกับสติปัญญาและความฉลาดของเฮาบ่เท่านั้นเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่หักพวกเราทั้งหลายขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาและเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเขาหน่อยให้เข้าใจสำหรับชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับผู้สอบธรรมของพระองค์บัดนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับบุตรเฮียนนี่ขอให้บุตรเฮียนนี่เกิดมาเกิดผลในชีวิตของผู้ที่ยินได้ฟังนำเอาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของเขาจึงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่มาถึงพวกเราในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือพระเจ้าพี่น้องพี่น้องที่รักเฮาอยากเห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติบ่เนาะแน่นอนอันตบิดเว้าแล้วก็เว้าอีกว่าเฮาต้องเกิดเป็นคนสอบธรรมเกิดเป็นลูกของพระเจ้าซะก่อนชีวิตเนื้อธรรมชาติจึงจะมาปรากฏในชีวิตของเฮาจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาอยากเป็นคนสอบธรรมเป็นอะไรเห็นอะไรต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าให้พวงไถ่เฮาจากบาปกรรมไถ่เฮาจากการสาปแสงไถ่เฮาจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจและไถ่เฮาออกขอให้พวงไถ่เฮารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าที่ไม่กังแขนมาเป็นของเฮาและพวงขอประทานความสบทําให้เฮาเฮาก็กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและชีวิตเนื้อธรรมชาติจะปรากฏในชีวิตเฮาท่านอยากได้บ่เนาะพี่น้องคริสเตียนที่ยังบ่ท่านมั่นใจในเวลานี้พี่น้องอธิษฐานร่วมกับอาจารย์พี่น้องคาถาทานบุเมนคนคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่อยากเห็นอยากดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติอยากมีชีวิตเหนือธรรมชาติพี่น้องมีอันเดียวคือตอนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าให้ตัวเองกลับเกิดเป็นคนสอบทำเป็นลูกของพระเจ้าเลยท่านจะได้สิ่งเหล่านี้อยากได้เห็นอะไรรับเอาแหละด้วยการภาวนาอธิษฐานซึ่งอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เนาะจนกลัวคำว่าอาเมนคำว่าอาเมนนั่นคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วดังนั้นผู้ใดอยากกล่าวนำท่านจะเป็นคริสเตียนหรือโบแมนคริสเตียนอยากกล่าวนำก็กล่าวเพื่อให้ท่านได้รับความสอบธรรมของเจ้าและได้รับชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เนาะเชิญอาจารย์จะขอกล่าวก่อนและกล่าวตามหลังเด้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโซหายนี้และประทานชีวิตที่สอบธรรมให้แก่เขาดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์ที่ไม่กังแขนคือความตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมีชีวิตของพระเจ้าแล้วมีชีวิตเหนือธรรมศาสตร์แล้วขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมมีชีวิตในธรรมศาสตร์ถ้าท่านโมเมนต์คริสเตียนท่านได้ภาวนาอธิษฐานท่านก็เกิดเป็นคนสอบธรรมท่านจะคุยจักตื่มท่านไปหาพี่น้องคริสเตียนอยู่โบสถ์ใดอยู่คริสตจักรใดก็ได้เนาะมีคนคริสเตียนท่านไปถามเขาเขาบ่เข้าใจเขาจะพาท่านมาหาอาจารย์เพื่ออธิบายให้ท่านถึงชีวิตในธรรมศาสตร์นั้นเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเพื่อชีวิตของพวกเขาเพื่องานของพวกเขาเพื่อสุขภาพของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะรวมกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแข็งใน18แข็งที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้บรรดาฐานขอให้พี่น้องรวมใจกันเนาะเหมือนดังพี่น้องเฮ็ดทุกวันนั้นพี่น้องเสื่อแน่ว่าชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์จะแสดงในชีวิตของพี่น้องให้พี่น้องตั้งใจในเวลานี้รวมเอาครอบเอาครัวเอาพี่น้องมารวมกันเนาะแต่เฮาก็เห็นบางคนแต่มีบางคนบ่เข้าเลยอาจจะภาวนาอธิษฐานอยู่แต่บ่เห็นกดแชร์กดไลค์กดให้แด่พี่น้องเพื่อเฮาจะเห็นพี่น้องเนาะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เบิ่งแด่ผู้ใดที่รวมภาวนาอธิษฐานกับพวกเฮาเพื่อเฮาจะได้ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันเนาะให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นเฮาสิเข้ารวมกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้อาจารย์จะเว้าไปก่อนและพี่น้องเว้าตามหลังเนาะเฮาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าชอบใจในเรื่องนี้และพระเจ้าบอกว่าบ่อนใดลูกของพระองค์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะอวยพรเขาในที่นั้นเอารวมใจกันกล่าวคำภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีจะต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขามาเฝ้าพงประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งมันบ่แมนเจ้าโลกอีกต่อไปอำนาจทุกอย่างของพวกมันถูกปลดแล้วถึงพระเจ้ายังปราบปล่อยมันอยู่ในโลกและในจักรวาลนี้อยู่แต่มันบ่มีอำนาจที่จะแตะต้องผู้สอบธรรมของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คริสตจักรแก่ผู้สอบธรรมพวกเขาได้พร้อมกันสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานวิญญาณชั่วผีปีศาจให้ทั้งหลายให้ยุติกิจการชั่วให้ที่พวกมันนำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกเขาหน่อยสั่งทำลายโซ่แห่งพีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้พบกับคมหักบ่ให้พบกับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เพื่อไทยให้เขาให้พ้นจากนรกบึงไฟพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานและผีปีศาจให้ได้ซุกอยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจเหตุในเวลานี้พวกน้อยบ่อยากให้พวกเรานั้นได้พบกับการสาปแช่งการลงโทษเพราะความอาธรรมที่เขาเหตุนั้นพวกน้อยสั่งยุติยับยั้งลึบล่างวิญญาณความยากจนความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันซาตานผีปีศาจให้ได้นำเข้ามาในโลกนี้พวกน้อยสั่งยุติวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายสิ่งผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณลินสู้วิญญาณหักความเพศพวกน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไล่บูชามารซาตานผีปีศาจให้หมดไปพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่สาบแช่งที่บ่แมนพระเจ้า
ที่แท้จริงให้หมดไปในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกข้าน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าให้ไปถึงคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนอยู่รักษาตัวย้อนโรคระบาดโควิด-19ให้เห็นการปินปัวเยียวยารักษาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโรคระบาดนี้พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศไสยชนะที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมทั้งหลายเหนือสิ่งโซ่ให้เหนือปัญหาต่างๆและประกาศคมอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาเพื่อให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกข้าน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินของคนสอบธรรมให้หมดไปและประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเอาสิ่งของของคนสอบธรรมไปนั่นต้องส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่พระเยซูคริสต์เจ้านำลงมาสำหรับคนสอบธรรมนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนสอบธรรมแล้วพวกข้าน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตคมสุมสินยินดีและสันติสุขเป็นของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติเป็นของท่านผู้นำพักรัฐให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวมีสุขภาพดีและมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีไสยชนะเหนือสิ่งซั่วห้ายที่มารซาตานผีปีศาจนำเข้ามาในประเทศของเป็นของพวกข้าน้อยเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกข้าน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้และให้เขาได้พบกับความรักของพระเจ้าคณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้และพ้นจากนรกอวิชชาเมื่อจากโลกนี้ไปพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยประกาศว่าพวกข้าน้อยได้รับและทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะขอให้ศาสนาจารย์เสียงดาวอธิษฐานเผื่อพวกเขาก่อนจะเลิกลากันถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้า พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่ามกลางพวกมุขน้อยทั้งหลายให้มุขน้อยได้เห็นชีวิตปฏิหารชีวิตเหนือธรรมชาติสัดเจนขึ้นอีกพระบิดาเจ้าข้าโดยการแนมไปที่ไม้กางแขนปักตาเบิ่งไม้กางแขนและเสื้อว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางแขนสำหรับโมคน้อยเสื้อว่าพระคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชมีอำนาจถ้าได้กินพระคำของพระองค์ทุกๆวันนั้นจะเห็นชีวิตเหนือธรรมชาติอยู่ในที่นั้นพระบิดาเจ้าข้าและเสื้อมั่นใจบ่มีความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เป็นพระผู้ช่วยโมคน้อยนั้นจะเฮ็ดให้โมคน้อยเห็นชีวิตเหนือธรรมชาติถามพวกมุขน้อยทั้งหลายดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสั่งเป็นถ้อยคำที่ประเสริฐหลายเป็นข่าวประเสริฐที่ดีเลิศสำหรับพวกมุขน้อยทั้งหลายสำหรับคนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังวันนี้จึงประกาศรับเอาพระพรเพิ่มขึ้นพระพรสำแดงเป็นจริงในชีวิตของผู้ฟังทุกคนทั้งพี่น้องผู้รับใช้และทั้งท่านที่ต่างความเสื่อด้วยพระพรของพระองค์อาทิตย์นี้มุขน้อยขอหวมรับด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้สันติสุข
ฤทธิ์เดชอำนาจครบปลอดภัยในชีวิตจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเขาจะพบกันอีกอาทิตย์หน้าเนาะบทเรียนใหม่หมดแล้วสุดนี้